แสงสีต่างๆที่ปรากฏมาเห็นคือแสงจากนอกโลกใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นแสงที่อยู่ในโลกเรานี่แหละถามว่านอกโลกมีแสงไหมเอาล่ะฟังทีนี้มันก็มีแสงในอะไรล่ะในดวงดาวอื่นๆใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะหรือยังไงหรือยังไงผมว่ามันใช่นะแสงก็อยู่ดวงดาวอื่นๆก็แล้วกันใช่ไหมจะเป็นแสงอะไรก็ไม่ควรรู้แล้วครับอย่างเช่นเขาไปเห็นกาแล็กซี่มันก็มีแสงนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับที่เขาถ่ายทำมาให้เราดูนั่นความจริงก็มองเห็นด้วยตาอยู่แล้วล่ะตาเปล่าก็พอมองเห็นได้อยู่หรอกในพวกนี้นะครับก่อนในท้องฟ้าเนี่ยแสงต่างๆนานาใช่ไหมล่ะครับนะแสงกับชั้นบรรยากาศนี่แหละครับนะที่ใดมีชั้นบรรยากาศมันก็มีแสงมันก็กระทบทวนคำถามเลยคุณนิกเนี่ยแสงสีต่างๆที่ปรากฏมาให้เห็นคือแสงจากนอกโลกใช่ไหมครับต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับถ้าใช่แล้วมันคืออะไรทางนั้นนะเอาละนะลองตอบคำว่าไม่ใช่ซะก่อนนะครับไม่ใช่เนี่ยคำว่าแสงที่ได้รับกันจัดๆอยู่เวลานี้ก็มาแสงมาจากดวงอาทิตย์แสงดวงมาจากดวงที่มันมีแค่มันเพียงอะไรถ้าบอกว่าเป็นสีมันก็แค่ความใสเข้ามาใสยังไม่มีเขียวเหลืองเดียงนะสิ่งที่พูดเนี่ยถ้าหากเราไปยืนอยู่ในขอบอะไรขอบสุดอากาศแล้วก็มองไปยังดวงอาทิตย์เนี่ยเงี้ยมันจะไม่มีแสงนึกออกไหมครับมันก็มีอะไรล่ะถ้าตัวเราไปยืนอยู่ตรงนั้นมันจะมีแต่ความร้อนสิครับกับความใสคือความสว่างมันจะไม่มีเขียวเหลืองแดงโอเคไหมครับไม่มีเขียวเหลืองแดงทีนี้ไอ้เจ้าเขียวเหลืองแดงหรือว่าฉับพลันรังสีก็ว่าได้ฉับพลันรังสีมันก็มีสีอะไรบ้างล่ะม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยไอ้สีเหล่านี้มันก็มาจากแสงของดวงอาทิตย์มากระทบกับชั้นบรรยากาศแล้วบรรยากาศมีอะไรก็มีไอ้น้ำต่อใช่ไหมครับมีไอ้น้ำเนี่ยมันเกิดแสงนู่นนั่นเพราะความหนาแน่นไม่เท่ากันในส่วนที่มันเป็นชั้นบรรยากาศความหนาแน่นในแต่ละจุดไม่เท่ากันมันเกิดสีที่ว่านี่นั่นเองก็คือการสะท้อนกลับเหมือนที่เราดูกันปริซึมใช่ไหมรู้จักคำว่าปริซึมไหมเนี่ยนั่นแสงพราวเลยครับ เอาอะไรไปหย่อนในไอ้สามเหลี่ยมสามสี่เหลี่ยมไอ้สามเหลี่ยมสิใช่ไหมทำเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากปิดหน้าปิดหลังใช่ไหมแล้วเอาเม็ดทรายใส่เข้าไปสักสองสามเม็ดเม็ดอะไรก็ได้เม็ดถั่วเขียวก็ได้นะใส่เข้าไปเม็ดสองเม็ดมันจะเห็นสะท้อนกันอะไรกันนั่นแหละก็จะเห็นเป็นสีต่างๆออกมาให้ได้ก็เรียกว่าสีที่มันเห็นในส่วนที่เป็นปีระมิดมันสะท้อนกลับไปกลับมานั่นเองนะครับสรุปคือสีที่เราเห็นน่ะฉับพลันสีคือมันเป็นการสะท้อนกลับไปกลับมาของชั้นบรรยากาศเมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์จบข่าวแค่นะก็มีแค่นั้นเองนะครับตุ๊บตับ